สวัสดีแฟนๆซูเปอร์ไบค์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมอสซูเปอร์ไบค์นะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Honda NX 500นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าโมเดล Honda NX 500เนี่ยครับออกมาสักพักแล้วเพื่อนๆคงได้ดูรีวิวกันไปแล้วพอสมควรวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาสรุป5จุดเด่นของเจ้า NX 500ว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าครับผมและตอนนี้นะครับเราได้พาเจ้า NX 500มาอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีครับในวิวสวยๆแบบนี้นะครับกับรถ Adventure ไซส์กลางนะครับที่ต้องบอกกันเลยว่าเป็นถือว่าเป็นไซส์เริ่มต้นสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหรืออยากอัพซีซีจากรถในคลาสเล็ก160 150หรือว่าคลาส300ขึ้นมาเป็นสายทัวริ่งเริ่มต้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวมาดู5จุดเด่นที่น่าสนใจข้อแรกกันดีกว่าครับว่า NX 500มีอะไรบ้างข้อแรกเลยครับที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ต้องบอกเลยว่า NX 500นี่คือ All New Honda NX 500นะครับที่มีการปรับใหม่หมดเลยถือได้ว่าเป็น Minor Change ใหม่ทั้งหมดดีไซน์ที่มีการปรับใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าบอดี้ตัวรถไฟท้ายนะครับทำให้ตัวรถอะมีมิติมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดีไซน์มาออกแบบมาเหมือนดาก้าแรลลี่ออกไปทางลุยๆนิดๆนะครับผมแต่มีความเป็นทัวริ่งอยู่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากเลยในรูปแบบดีไซน์แบบนี้ทำให้เวลาขี่แล้วรู้สึกว่าแบบรถมันเท่อะรถมันเท่อะขี่ไปไหนแบบเฮ้ยแม่งมีคนมองว่ะมันแบบเป็นอีกแบบนึงแล้วก็พูดง่ายๆเลยโมเดลนี้อาจจะอยู่กันอีกยาวๆเลยเพราะว่าเป็นการปรับใหม่ทั้งหมดที่ทาง Honda ได้ทำขึ้นมานะครับผมมาส่วนในข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับโดยเจ้า NX 500นะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ471 cc นะครับตัวนี้นะครับได้มีการพัฒนาปรับและจูนกล่อง ECU ใหม่นะครับทำให้ตัวรถนะครับมีอัตราเร่งแล้วก็แรงม้าที่แรงขึ้นมาพอสมควรโดยแรงม้าสูงสุดที่ทำได้นะครับนั่นก็คือ47แรงม้านะครับที่ 8,600 รอบนะครับผมและแรงบิดนะครับอยู่ที่43นิวตันเมตรนะครับที่6,500 รอบหลังจากที่ได้ทดสอบมาแล้วครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นรถที่ช่วงต้นกับกลางดีมากๆอัตราเร่งดีเวลาแซงซ้ายแซงขวาทำออกมาได้อย่างดีเวลาเปิดคันเร่งเยอะๆรถมีอาการแบบไม่เชิงกระชากมันทำให้รู้สึกว่ารถมันพุ่งออกไปได้อย่างเร็วเวลาแซงมันทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องรอรอบเยอะมันทำให้รู้สึกว่าบิดติดมือในพอสมควรแต่ถ้าช่วงปลายๆอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นรถที่มีชิลสูงมันทำให้เวลาขี่รอบปลายๆมันไม่ได้เป็นรถที่เหมาะกับรถที่ต้องทำความเร็วในรอบปลายซะเยอะอยู่ประมาณสัก140 150 160ก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกินกว่านี้มันอาจจะเหนื่อยนิดนึงและบวกกับว่าถ้ามีสัมภาระมีคนซ้อนเน้นเดินทางคงจะทำความเร็วได้ไม่เยอะมากแต่ในช่วงของเวลาขี่เดินทางยาวๆไกลๆเวลาแซงรถที่อยู่บนท้องถนนผมว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับสายเดินทางเริ่มต้นและอีกเรื่องนึงถังน้ำมันมีขนาด 17.7 ลิตรผมบอกเลยว่าใหญ่มากๆสำหรับเดินทางไกลๆนี่โอ้โหถือว่าบิดกันยาวๆถังเดียวเผลอๆมีวิ่งกันแบบ300โลกว่าได้เลย 3-400 โลกว่าได้แน่นอนเลยนะครับผมขี่กันแบบจุใจไปเลยอ่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมมาในส่วนข้อที่3นะครับนั่นก็คือช่วงล่างของเจ้า All New NX 500นะครับผมโชคหน้านะครับเป็น Upside Down หัวกับขนาด41มิลจากโชว่านะครับและโชคหลังนะครับเป็นโชคเดี่ยวโปลิงนะครับที่สามารถปรับได้5ระดับส่วนตัวแล้วที่ได้ลองขี่มาครับโชคโอเคเลยไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปโชคหน้าถือว่าโอเคมากๆโชคหลังอาจจะมีแข็งนิดๆเพราะว่าผมไม่ได้มีสัมภาระหรือผู้ซ้อนผมขี่มาคนเดียวแต่ถ้ามีสัมภาระมีปี๊บ1ใบหรือว่ามีปี๊บ3ใบผมว่าถือว่าโอเคเลยสำหรับจากค่าเซตที่โรงงานให้มาช่วงล่างเวลาตกหลุมหรือขี่หลุมหรือขี่ลุยมันไม่กระแทกมันไม่เด้งครับมันทำให้รู้สึกว่ารถมันสมูทและก็นุ่มยิ่งขึ้นไม่ย้วยไม่มีอาการแบบอุบัติเหตุเวลาตกหลุมแล้วแบบหน้าสั่นอะไรเงี้ยช่วงล่างทางโรงงานเซตมาให้อย่างดีเลยนะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าช่วงล่างมันยังไม่ตอบโจทย์โชคหลังก็ยังสามารถปรับได้5ระดับเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะ
อัปเกรดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสบายใจของเพื่อนๆดีกว่านะครับมาต่อกันที่ล้อหลายอย่างนะครับด้านหน้านะครับให้มาอยู่ที่110/80/19นะครับผมและล้อหลังนะครับให้อยู่ที่160/60/17นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญทางโรงงานเคลมมาอีกว่าตัว NX 500ในช่วงของล้อนะครับมีน้ำหนักเบากว่าเดิมถึง3กิโลกรัมอันนี้บอกเลยว่าเบาจริงขี่มาแล้วรู้สึกว่าตัวรถคุมง่ายพอน้ำหนักเบาอ่ะบาลานซ์รถดีขึ้นทำให้เราคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าพวกนี้ดีกว่าครับมีผลดีซะมากกว่าดีกว่านะครับผมมาถึงฟีลลิ่งของช่วงล่างกันดีกว่าครับต้องบอกกันเลยว่าช่วงล่างที่ทางโรงงานเซตมาให้อ่ะอันนี้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่ไม่ได้มีอาการเวลาขี่เร็วๆแต่ว่าโช๊คหลังอาจจะมีนิดๆถ้าขนของขนสัมภาระผมว่าอันนี้โอเคเลยถือว่าดีมากๆถ้ามีแหลกมีผู้ซ้อนนะครับเซตค่าเดิมที่โรงงานให้มาถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็เบรกด้านหน้าดึบถูกใจแน่นอนด้านหลังโอเคใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมยางที่ให้มาครับเป็นยางแบบกึ่งทางเรียบกึ่งลุยๆนิดๆผมว่าโอเคแล้วถ้าไม่อยากเปลี่ยนเป็นแบบยางแบบอื่นถือว่าให้มาโอเคแล้วแต่ถ้าใครที่อยากได้ฟีลลิ่งของการขับขี่ที่สนุกยิ่งขึ้นแล้วก็ขี่ง่ายยิ่งขึ้นเปลี่ยนยางสักคู่นึงถือว่าโอเคเลยนะครับผมอันนี้โดยรวมที่ให้มาในช่วงเรื่องของช่วงล่างถือว่าโอเคเหมาะกับสายเดินทางเหมาะกับการใช้งานในเมืองและที่สำคัญเหมาะกับถนนประเทศไทยที่มีหลุมมีการโอ้โหสร้างอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายช่วงล่างของเจ้า NX 500ตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้มากๆนะครับผมลุยบ้านเราได้สบายๆเลยข้อที่4นะครับต้องบอกกันเลยว่าข้อที่4นั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ได้ใส่มาอยู่ในของเจ้า NX 500นะครับนั่นก็คือ Traction Control นะครับผม Assist Slipper Cut จอสี TFT ขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็ Application Honda Road Sync นะครับแล้วก็ยังมีไฟ LED รอบคันอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมี ABS2 channel ทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมีระบบไฟเบรกฉุกเฉินเวลาเราเบรกกระทันหันนะครับผมจะมีไฟเตือนขึ้นมาถือว่าเทคโนโลยีที่ให้มาโอเคเลยสำหรับทัวริ่งสายกลางเดินทางไกลหรือว่าออกทริปใช้งานในเมืองขี่ไปในกรุงเทพขี่ไปทำงานถือว่าหายห่วงเพราะว่าเรื่องระบบความปลอดภัย traction control ABS มีมาให้ครบอย่างแน่นอนเลยนะครับผมมาในถึงข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาโดยราคาแนะนำนะครับของเจ้า NX 500นะครับอยู่ที่ 227,900 บาทนะครับถือได้ว่าเป็น Touring Avenger ไซส์กลางที่ราคาถือว่าโหโอเคมากๆเลยกับดีไซน์ใหม่ที่ปรับมาเครื่องยนต์ช่วงล่างหรือแม้แต่กระทั่งเทคโนโลยีที่ให้มาในราคา 200,000 ต้นๆผมถือว่ามันโอเคมากๆเลยพละกำลังเครื่องยนต์ช่วงล่างที่เหมาะกับบ้านเราถือว่าแบบโดยรวมมันโอเคมากๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าดูแล้วสนใจผมว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหรืออยากจะได้รถสัก1คันที่เอาไว้เดินทางไกลๆอัพซีซีขึ้นมาถือว่าคันนี้อาจจะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่มีสกิลนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สีที่จัดจำหน่ายนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับผมได้แก่สีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมสรุปกันดีกว่าครับกับเจ้า All New NX 500นะครับกับราคา 227,900 บาทเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับกับรถ Avenger Touring ไซส์กลางที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถือว่าเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับใครที่กำลังมองหาหรืออยากอัพซีซีขึ้นมาเป็นสายเดินทางมากยิ่งขึ้นออกทริปมากยิ่งขึ้นผมแนะนำตัวนี้ NX 500ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากทดลองและทดสอบขับขี่นะครับเจ้า All New NX 500นะครับก็สามารถเข้าไปชมตัวจริงและทดสอบขับขี่ได้ที่ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับใครนะครับมีข้อสงสัยหรืออะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงผมก็ฝากแฟนๆ Superbike นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Superbike Thailand ด้วยนะครับและครั้งต่อไปนะครับเราจะมีรถรุ่นไหนจากทาง Honda มารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับและครั้งนี้นะครับผมมอส Superbike ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ